สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันพระศับดีที่23พฤศจิกายน2566กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นดีเอก็ปิดตลาดไปที่1,406.61จุดลดลงไป7.54จุดหรือว่าติดลบไป0.53มูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่4 0ล้านบาทเศษเศษ โดยแรงซื้อนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มการเงินส่วนแรงขายนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มขนส่งพลังงานชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ค้าปลีกและก็กลุ่มการแพทย์โดยหุ้นที่ปรับขึ้นดแรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ SJWD ราคาหุ้นบวกขึ้นมา4.26%โดยทางด้านของผู้บริหารนั้นก็คาดว่าแนวโน้มผลการดาเนินงาน นายไตรมาส4 4ปี6-6นี้จะเป็นไตรามาสที่ดีที่สุดของปีนี้ซึ่งก็ได้แรงหนุนมาจากธุรกิจลานจอดพักรถยนต์แล้วก็ธุรกิจห้องเย็นที่มีการเติบโตขึ้นมาอย่างต่อเนื่องทางด้านของ tta ราคาหุ้นบวกขึ้นมา7.72%โดยทางด้านของผู้บริหารนั้นก็คาดว่าแนวโน้มผลการดาเนินงานในไตรามาส4ปี66นี้ จะเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการขนส่งแล้วก็สินค้าเทกองของจีนที่ฟื้นตัวกันขึ้นมาขณะที่ยอดขายปุ๋ยในเวียดนามก็ปรับเพิ่มกันขึ้นมาส่วนทางด้านของธุรกิจใหม่ก็คือธุรกิจรื้อถอนและก็ติดตั้งใตาทะเลนั้นน่าจะเริ่มดําเนินการได้ในปีหน้าเป็นต้นไปทางด้านของมาลีราคาหุ้นบวกขึ้นมา11.48% ก็ยังคงได้แรงหนุนมาจากการที่บอร์ดบริษัทนั้นมีมติอนุมัติในการปรับโครงสร้างการถือหุ้นซึ่งจะขจัดการถือหุ้นควายของหุ้น a อ i ิ o Holdings ออกไปทางด้านของ BRI ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.57%โดยทางด้านของผู้บริหารนั้นก็คาดว่าแนวโน้มผลการดำเนินงานในไตรมาส4ปี66นี้ จะเป็นไตรามาสที่ดีที่สุดของปีนี้ก็มาจากช่วงไฮซีซั่นของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ส่วนทางด้านของ TNR ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องวันนี้บวกขึ้นมาอีก3.23%โดยทางด้านของผู้บริหารน,นั้นก็คาดว่าแนวโน้มผลการดำเนินงานในไตรามาส4ปี66นี้จะ ขึ้นทํำสถิติสูงสุดใหม่รายไตรมาสทางด้านหุ้นที่ปรับลดลงแรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ AOT ราคาหุ้นติดลบไป5.68%ซซึ่งตลาดนั้นก็มีความกังวลในกรณีที่สายการบินของจีนนั้นมีการขอยกเลิกตารางบินเข้าไทยบางส่วนหลังจากที่อุปสงค์นักท่องเที่ยวของจีนที่เข้ามาไทยนั้นไม่เพียงพอ ส่วนทางด้านของ BTS g i f ราคาหุ้นติดลบไป5.11%โดยในวันนี้ขึ้นเครื่องหมาย XN ที่หุ้นละ0.208บาทและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ